ันนี้ภาพเป็นการที่มีคนแชร์กันตอนนี้บนโซเชียลเกี่ยวกับการที่ลงไปขายขนมตรงถนนนะคะอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ไปขายหนึ่งคือผมขายตรงหน้าร้านเลยครับนะเอาโต๊ะมาตั้งราคาครับเขียนว่าเนี่ยสินค้าผลิตจากคนพิการได้รับมาตรฐานยามาสกิ20บาทครับนะครับแล้วผมมีน้องเขาสกิดพี่ๆขอถ่ายรูปผมก็รูปแล้วก็ยิ้มเสร็จแล้วก็เขาก็ขอดูสินค้าก็เอาไปเขาดูครับแล้วบนมีป้ายเบอร์โทรร้านผมก็ยิ้มเขาไปถ่ายไปลง Facebook ครับคิดเล่าที่ไปที่มาการได้มาทำขนมปังคิดเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็จริงๆว่าผมเป็นเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ครับของศูนย์นักสำรวจของพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกครับแล้วก็โปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นประมาณมกราปีที่แล้วครับนะผม GM เขาให้หาฟอนชัยมาลงที่ห้องว่างอย่างนี้ครับไปมาก็คือได้ยามาสกิครับแล้วก็เริ่มก็ได้ยามาสกิครับแล้วก็เริ่มฝึกเริ่มภาษาไทยเริ่มหาคนมาฝึกอบรมเนี่ยครับนะก็ติดต่อตามที่ต่างๆครับแล้วก็ได้เด็กมารอบแรกแล้วก็ฝึกอบรมตั้งแต่เดือนเมษาครับจนถึงปัจจุบันอยู่นะครับนะเขาก็เริ่มฝึกมาเรื่อยๆครับนะก็เริ่มฝึกที่เขาไปดูงานที่เบคที่โรงงานก่อนครับแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ส่วนฝ่ายขายก็จะฝึกที่ศูนย์ครับนะแล้วก็ไปฝึกจริงที่ร้านฝึกจริงร้านของยามาสกิครับที่รามินทากับยังสิทธิ์ครับนะแล้วก็มาปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์ครับตั้งแต่สิงหาครับเริ่มจากการทำส่งพิเรซารีก่อนครับคือตัวพี่คิดเองต้องลงไปทำขนมปังด้วยหรือว่าดูเฉพาะในส่วนของผมประมาณ PR ผมไม่ได้ทำไงครับนะผมก็คืออยู่แล้วผมให้กำลังใจน้องทุกคนไงครับว่าน้องสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมครับแต่ละคนมาถึงสู้ไหมสู้ครับสู้ไหมสู้ค่ะอะไรเงี้ยครับนะสู้ไหมอะไรเงี้ยครับคือทุกคนเหมือนกับให้กำลังใจทุกคนพยายามปลุกระดมดูไหมครับภาษาไทยคือปลุกระดมน้องให้น้องสู้อะครับให้น้องไม่ยอมแพ้กับต่างๆครับไหวไหมไหวไหวไหมเหนื่อยพี่จิ๊บจิ๊บนะจิ๊บจิ๊บนะอะไรเงี้ยครับจนน้องทุกคนก็พยายามเต็มที่ครับจนถึงตัวเนี้ยครับนี่คือ GM เขาติดต่อยามาสกิบอกดีครับเพราะว่าผู้บริหารยามาสกิก็ญี่ปุ่น GM ก็ญี่ปุ่นก็คุยกันรู้เรื่องได้ครับเป็นยังไงบ้างคะแต่พอมีภาพออกมาคนกระแสยอดขายขึ้นพูดจริงๆนะครับนะโทรศัพท์ที่ร้านไม่ว่างเลยโทรมาตลอดครับลูกค้าคนนึงก็น่ารักมากนะครับนะโทรไปแจ้ง TOT ว่าโทรศัพท์เราเสีย TOT ก็มาวันนี้บอกว่าโทรศัพท์ไม่ได้เสียครับบอกโทรไม่ติดเลยค่ะก็นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ว่างไงพอว่างปั๊บหมายโทรมาตลอดครับทั้งวันเลยครับตั้งแต่วานครับคนโทรมาสั่งขนมปังเยอะโทรมาสั่งโทรมาถามว่าร้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับตลอดทั้งวันเลยครับมันทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือยังไงครับอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีครับนะแต่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไงบ้างกระแสตอบรับจากแฟนๆที่กับเข้ามาให้การสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับเวลาแฟนๆทักเราเป็นไงบ้างครับพี่คิดแบบเขายังจำเราได้ให้กำลังใจก็ดีใจนะครับนะเจอแฟนแฟนคุณคริสทำขนมเองป่ะครับไม่ทำเองครับคือน้องพิการในร้านเป็นคนทำครับเหรอคะอร่อยไหมครับผมก็บอกอร่อยครับเป็นไงเราก็คือช่วยเหมือนช่วยเหลือกับน้องๆคนพิการครับก็คือช่วยให้กำลังใจเขาครับคนในร้านคือเป็นแบบคนพิการหมดเลยเหรอใช่ครับเจ้าที่ร้านพิการหมดยกเว้น2คนแต่ยามาสกิครับนอกจากดูแลตรงนี้พี่คิดยังทำอย่างอื่นด้วยไหมครับระหว่างในช่วงนอกจากการดูแลร้านขนมปังมีธุรกิจอย่างอื่นจับด้วยครับหรือว่าดูแลก็มีช่วยแม่สอบภาษาอังกฤษที่บ้านนิดนึงอะครับเป็นไงบ้างคะกับการสอนภาษาก็จริงๆแม่ก็สอนมาตั้ง30กว่าปีแล้วไงครับนะแล้วเราก็มีช่วยก็มาช่วยสอนพูดเด็กเล็กๆครับพูดป.1 ป.2 อะไรเงี้ยครับเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนเป็นที่บ้านเลยครับก็คือสอนที่บ้านเองไงครับนักเรียนเยอะไหมคะก
ก็ตอนพ่อมีชีวิตอยู่นี่ก็เยอะนะครับแต่พ่อเสียไปก็ลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้คือน้อยมากครับถามว่าตอนนี้คือชีวิตเราลำบากหรือยังไงเลยไหมครับไม่นะครับก็โอเคอยู่ได้ครับตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณแม่หรือว่ามีใครอยู่ด้วยนะครับอยู่กับคุณแม่2คนครับแล้วก็มีน้องหมาตัวนึงครับก่อนหน้านี้เคยเห็นพี่คริสมีครอบครัวใช่ไหมคะอ๋อครับตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เราก็แยกกันแล้วครับแต่ก็ยังติดต่อกันบ้างเป็นไงบ้างครับพ่อมาดามแต่นี่คือบางทีอยู่กับคุณแม่สองคนอะไรเงี้ยมันต้องทำงานหนักมากขึ้นไหมกว่าเดิมก็ไม่นะครับนายก็อยู่คุณแม่ก็โอเคก็กลับมาบ้านก็ดูแลคุณแม่ก็นั่งคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยรู้ว่าคุณน้องไปอเมริกาแม่ก็เหงาครับเพราะตอนน้องอยู่น้องพอน้องว่างน้องก็พาแม่ไปช้อปปิ้งบ้างไปดูหนังกันบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คืออยู่คุณแม่ก็พยายามนั่งคุยกับคุณแม่นั่งหลังกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบร้านไหนเราต้องไปดูแลทั้งเรื่องของร้านขนมปังด้วยก็พอช่วงตอนเย็นกลับไปก็ไปนั่งอยู่กับแม่นะครับแม่นั่งทีวีนั่งดูกับแม่นั่งคุยกับแม่นะครับพี่คิดอะไรที่ทำให้ตัวพี่คิดเองยังสู้ยังต้องทำงานอยู่มีกำลังใจหรือมีเราหากำลังใจจากไหนมาที่แบบว่าให้เราต้องสู้มันก็อยู่กับคนนั้นอยู่ไหมแม่สองคนอย่างเงี้ยต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังใจมันเกิดจากอะไรกำลังใจผมนะครับอยู่กับพ่อหลวงนะครับท่านเนี่ยลองหาเลขเก้านะครับแล้วจะมีกำลังใจสู้ครับเพราะว่าท่านสู้เต็มที่นะครับนะผมเชื่อว่าท่านประชวรท่านยังสั่งคนละคนทำนู่นทำนี่นะครับนะยึดอะไรเป็นแบบอย่างมาจากพ่อหลวงพี่ว่าท่านทำอะไรไม่เคยยอมแพ้นะครับนะแล้วก็ท่านทำเต็มที่ทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้คือหลายพอภาพออกภาพที่ขายย้อนภาพที่ขายขนมปังค่ะทำให้หลายคนมองเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่แบบว่าเราคือสู้ชีวิตเป็นตัวอย่างการสู้ชีวิตของคนรู้สึกยังไงครับที่คนมองว่าก็รู้สึกดีครับนะที่ให้คนมีกำลังใจสู้มากขึ้นก็รู้สึกดีครับเพราะว่าในหลังไว้กำลังใจน้องทุกคนครับสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมทุกคนครับนะตั้งแต่อบรมวันแรกๆอะไรเงี้ยครับสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมทุกคนนะครับนอกจากการให้กำลังใจน้องๆการอบรมน้องๆในร้านแล้วพี่จะมีหน้าที่อื่นๆครับต้องที่ต้องทำในร้านด้วยก็ช่วยเรื่องฝ่ายขายครับพอลูกค้ามาก็พยายามไปถามไปคุยลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบไหนชอบรสหวานรสเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับชอบอะไรแบบไหนพิเศษหรือเปล่าครับก็พยายามจะเสนอของดีๆให้ลูกค้าครับมีตัวไหนขายดีเป็นพิเศษครับคิดที่ร้านที่แบบเมนูเลยเป็นเลยจริงๆมันก็ทุกอย่างว่าขายดีทุกอย่างครับนะวอฟเฟิลมาร์กิชิ่งก็ขายหมดทุกวันภายขายกันทุกวันภายถุงละก็ทุกวันนะครับแต่ผมเองผมชอบพวกถั่วแดงครับซื้อทุกวันกันเลยครับวันละ2ชิ้น3ชิ้นทุกวันนะครับหลายคนสงสัยร้านอยู่ที่ไหนยังไงต้องไปอุดหนุนก็ได้ยังไงบ้างครับอ๋อร้านอยู่ตรงแยกตึกชัยรู้จักแยกตึกชัยใช่ป่ะครับนะตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีครับทางออกของรามาธิบดีครับนะถ้ายืนตรงทางออกก็จะเห็นร้านอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านเด็กร้อยวิถีครับแล้วจากนี้พอเป็นข่าวไปมันต้องเพิ่มการผลิตมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับพี่ก็นิดนึงครับอย่างวันนี้ช่วงบ่ายๆลูกค้ามาเยอะลูกค้าเขาก็หมดเลยราคาหมดเลยราคาอะไรเงี้ยครับนะก็ถามฝ่ายผลิตว่าเนี่ยมีอะไรทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะฝ่ายผลิตเขาก็โอเคทำวันนี้ได้ทำนี้ทำได้ครับ20นาที20นาทีรอได้ไหมครับรอได้ครับรอได้ครับเขาก็รอครับจริงเขาบอกไปว่าเห็นจากภาพในข่าวก็เลยมาร่วมกันมาที่ร้านก็หลายคนครับก็บอกเห็นจากในเฟซบุ๊กก็เลยมาทำให้เราปลื้มมันเป็นปลื้มไหมก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าโอเคอย่างไรก็ยังได้ช่วยร้านขายดีขึ้นนะครับครับมีขออนุญาตถามถึงเรื่องสุขภาพมั่งตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ผลร่างกายก็ 90% ครับฝากไว้มันก็ 10% ครับ ก็70แล้วค่อยไปถอนครับก็คือก็ยังถือว่า
ข็งแรงดีไปไหนได้ปกติก็ปกติครับก็ไปหาหมอ follow up ทุก3เดือนครับแล้วก็มีไปตรวจประจำปีปีละครั้งนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกวันครับยกเว้นวันไหนผมป่วยหรือว่าไปหาหมอไม่เข้าร้านนะครับขอบคุณ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 